สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่สมาชิกทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กราบสวัสดีทางฝั่งพี่น้องสปป.ลาวเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่18นะครับเดือน11 2565นะครับคลิปนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับผมในงวดที่แล้วผมก็ไม่ได้ลงให้นะครับพี่เนาะก็สำหรับในงวดนี้นะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับพี่ชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับผมแล้วก็สำหรับพี่ท่านใดนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามาแล้วนะครับได้ตัวเลขเด่นไปนะครับไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับผมก็แนะนำบ้านขุมทองนาคานะครับผมก็เดี๋ยวแอดจะปักลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับลองเข้าไปสอบถามน้องแอดมินได้นะครับผมเนาะน้องแอดมินใจดีนะครับผมก็เผื่อว่าเปลี่ยนบ้านนะครับอยู่บ้านเก่าแล้วไม่มีดวงไม่เฮงนะครับเปลี่ยนบ้านแล้วอาจจะเฮงๆปังๆก็ได้นะครับพี่เนาะลองเข้าไปสอบถามน้องแอดมินก่อนนะครับบ้านขุมทองนาคานะครับผมก็ส่วนแนวทางนะครับสูตรเม็ดเดียววันนี้ที่ผมจะให้ไปนะครับตัววิ่งกับตัวลูดนะครับผมตัววิ่งวันนี้ผมฟันไปที่เลข9นะครับส่วนตัวลูดนะครับผมให้ไปที่เลข1นะครับวิ่ง9ลูด1นะครับผมสายลูดนะครับก็จะมี10 11 12 13หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้านะครับผมส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่ๆตัวเน้นตัวเจาะก็จะมี19เนาะนะครับ10นะครับผม12 13แล้วก็18นะครับ10 12 13 18 19นะครับผมเนาะก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับว่ามีตัวเลขในใจพี่พี่ FC หรือเปล่านะครับหรือว่ายังไม่แน่ใจนะครับลองเอาตัวเลขไปเปรียบเทียบกับแอดท่านอื่นนะครับหรือว่ารอติดตามรับชมในโค้งสุดท้ายได้นะครับผมส่วนหลักร้อยผมให้ไปที่เลข9นะครับให้ไปที่เลข9นะครับพี่ก็จะเป็น910นะครับ918นะครับพี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสลับแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวนะครับผมก็ขอให้มาตรงๆเน้นๆก็แล้วกันนะครับสายเจาะก็มี5คู่นะครับ10 12 13 18 19นะครับผมก็ถ้าใครไม่ชอบ1นะครับก็ลองพิจารณาในเลข9ไปลูดได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่ๆ FC นะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แอดนะครับผมก่อนออกไปนะครับถ้ามีเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ารับชมโฆษณาเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับแล้วก็แอดก็ฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับบ้านขุมทองนาคานะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับเนาะก็ลองเข้าไปจิ้มลิงก์สอบถามน้องแอดมินได้นะครับเนาะบ้านขุมทองนาคานะครับเดี๋ยวจะปักลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ